ับจุดเริ่มต้นของโครงการโคกหนองนาโมเดลนะครับหรือว่าโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังนะครับเป็นโครงการพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่10พระองค์ท่านพระราชทานให้กับกรมราชทัณฑ์สำหรับให้พี่น้องผู้ต้องขังได้มาเรียนรู้ฝึกวิชาชีพด้านเกษตรด้านปศุสัตว์ในเมื่อเขาพ้นโทษไปแล้วเขาจะได้มีงานทำไม่กระทำผิดอีกสำหรับเรือนจำชั่วคราวของรักกรรมสังกัดเรือนจำจังหวัดตราดเราเป็นเรือนจำซึ่งนำพี่น้องผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำนะครับออกมาฝึกวิชาชีพก่อนปล่อยทั้งด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2524ต่อมาประมาณปีพ.ศ. 2553พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาก็พระราชทานโครงการกำลังใจมาให้ซึ่งโครงการกำลังใจเนี่ยเป็นการนำพี่น้องผู้ต้องขังใกล้ๆพ้นโทษมาฝึกวิชาชีพโดยนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9มาปรับใช้มาประยุกต์ใช้ซึ่งเราทำมาทั้งหมด13รุ่นจนกระทั่งเมื่อวันที่5มีนาคม2562พระองค์ก็ให้เปิดเป็นเรือนจำท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับก็ดำเนินการมาต่อจนกระทั่งปัจจุบันก็คือรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมกับกรมราชทัณฑ์โดยท่านดร.อยุศินทพันธ์เนี่ยก็มีนโยบายในเรื่องของการทำเรือนจำท่องเที่ยวนะครับจึงเกิดเป็นเรือนจำท่องเที่ยวขึ้นมาก็มาเชื่อมโยงกับโครงการโคกหนองนาที่สำคัญเลยนะครับเราเป็นหนึ่งใน16เรือนจำที่รับการเลือกจากกรมราชทัณฑ์ให้เป็นเรือนจำต้นแบบในการดำเนินการเรื่องโคกหนองนาเพื่อให้พี่น้องผู้ต้องขังได้ออกมาฝึกวิชาชีพแล้วก็ให้ประชาชนที่มีความสนใจเนี่ยได้มาศึกษาเรียนรู้ครับพื้นที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับมีพื้นที่อยู่ประมาณ4ไร่อยู่ใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติคืออ่างเก็บน้ำบางปะหมอตรงนี้น้ำจะตกมาตลอดเราก็เลยมาแบ่งพื้นที่จาก4ไร่นี่ออกเป็น3ส่วนนะครับก็คือ40 40 20 40แรกนี่คือพื้นที่ซึ่งเป็นที่นานะครับ 1.8 ไร่โดยประมาณพื้นที่ที่2คือพื้นที่พื้นดินคันนาตรงที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ประมาณ 1.5 ไร่และอีกส่วนนึงก็คือจุด8เนี่ยนะก็จุด8ไร่นี่คือพื้นที่ที่เป็นน้ำนะครับตรงนี้เราแบ่งพื้นที่ตรงนี้ซึ่งมันเกิดความเหมาะสมในการดำเนินงานนะครับกรมราชทัณฑ์เองนะครับก็มองว่ามีแนวทางแนวคิดในการที่จะปรับเปลี่ยนพื้นนาพฤตินิสัยของพี่น้องผู้ต้องขังก็คือนำแนวทางให้เขาอยู่ได้ด้วยตนเองพึ่งพาตนเองไม่เบียดบังสังคมนะครับพออยู่พอกินรู้จักทำรู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จักจ่ายนี่คือแนวทางซึ่งเราเอามาพัฒนาปรับเปลี่ยนพี่น้องผู้ต้องขังซึ่งเขาจะได้วิธีการตรงนี้ก็คือถ้าเขามาอยู่ในแปลงโคกหนองนาเนี่ยเขาจะรู้จักวิธีการบริหารจัดการเขาจะรู้จักวิธีการแก้ปัญหาเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องการปลูกผักต่างๆอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของวิชาชีพที่เขาจะได้วิชาชีพที่จะได้นี่ก็คือเรื่องของการปลูกผักเรื่องของการเลี้ยงสัตว์และที่สำคัญเลยอันสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของทัศนคติของเขานะครับจากที่เคยไปพึ่งคนอื่นจากที่เคยไปเบียดบังสังคมจากที่เคยไปอยากมีอยากได้ทางรัฐก็ไปค้ายาอะไรต่างๆพวกนี้หลักสูตรที่นี่จะทำให้เขารู้จักพึ่งตนเองแล้วครับพออยู่พอกินครับพื้นที่โคกของเรานะครับมีจำนวน4ไร่นะครับก็จะให้ผู้ต้องขังลงมือปฏิบัติจริงเลยนะครับเลี้ยงสัตว์ปลูกผักปลูกพืชให้เขาบริหารจัดการเองผลผลิตที่ได้นะครับเมื่อมีการจำหน่ายก็มีเงินปันผลกลับให้เขาก็เป็นกำลังใจให้กับเขาเราก็คือให้เขารู้จักพอประมาณนะครับจัดการรายได้ของตัวเขาเองอย่างที่เนี้ยเราก็จะมีเงินปันผลให้กับผู้ต้องขังเขาจะปลูกอะไรเนี่ยเขาต้องได้กินในสิ่งนั้นนะครับให้เขาซึมซับไว้นี่คือภูมิคุ้มกันที่เราสร้างเขาเขาสามารถอยู่ได้ในสังคมข้างนอกได้อย่างสบายครับผมก่อนหน้านี้ที่เข้ามาเนี่ยเพราะเราอยากได้อยากรวยอยากมีนะฮะแต่ไม่ทำอะไรเลยก็เลยหันไปค้ายาเพื่อจะได้เงินมาถนอมกิเลสเหล่านั้นพอเรามาเรียนรู้โค้งของนาเนี่ยทำให้เรารู้ว่าอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้เงินวันหนึ่งเนี่ยเราทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงเป็ดปลูกผักนะฮะทำปุ๋ยคอกทำอะไรใช้เองไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยพี่เราสามารถอยู่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องดิ้นรนเลยเป็นโครงการที่ให้เราอยู่ได้อย่างยั่งยืนจริงๆครับตัวผมเองเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัยทุกอย่างนะครับจากที่ไม่เคยเชื่อว่ามันทำได้จริงๆนะจนนำมาวันนี้นะฮะผมได้มาฝึกวิชาชีพที่นี่นะครับแล้วก็เข้าโครงการโคกหนองนานะครับผมมีที่ดินที่บ้านอยู่แปลงหนึ่งนะครับผมคิดว่าผมจะกลับไปพัฒนาที่ดินทำให้เหมือนที่เรือนจำทำเมื่อทำได้แล้วเนี่ยผมจะเอาความรู้ที่ผมมีอยู่เนี่ยไปบอกกับชาวบ้านที่เขาสนใจแล้วเขาอยากทำให้เหมือนผมได้รู้ได้เห็นเหมือนที่เราเรียนรู้มานะครับคือในฐานะที่เราเป็นนักโทษคนหนึ่งเนี่ย เราได้ช่วยเหลือสังคมพี่รู้ไหมครับว่าความภูมิใจที่ผมเกิดขึ้นแบบอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆในมุมมองของคนข้างนอกนะครับแต่ด้วยความเป็นนักโทษเราได้ปลูกผักได้เลี้ยงเป็ดไข่เป็ดเอ่ยผักเอ่ยไม่ว่าจะเป็นแตงมะละกอนะฮะกล้วยมะเขือ
ถั่วฝักยาวแบ่งปันให้กับชาวบ้านซึ่งเกิดจากฝีมือเรานักโทษคนคนหนึ่งเนี่ยวันนี้ผมพูดได้เต็มปากว่าผมภูมิใจนะครับแล้วก็ดีใจมากที่ได้ทำอะไรเพื่อสังคมบ้างครับถึงแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆก็ตามในความสำเร็จของเราผมมองว่าเราเนี่ยครับได้รับความเมตตาได้รับความอนุเคราะห์จากท่านพินโยประกอบผลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะครับพร้อมกับมีส่วนราชการมีภาคประชาชนที่เข้ามาร่วมด้วยนะครับในการที่มาช่วยการบริหารจัดการในส่วนงบประมาณต่างๆนะครับที่ได้จากภาคราชการที่ผ่านทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำถนนเข้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาเมล็ดพันธุ์พืชเรื่องของสัตว์ที่พวกปลาพวกอะไรที่เราเอามาเลี้ยงตรงนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณนะครับผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดที่ท่านติดตามมาไม่ว่าจะเป็นทางปศุสัตว์เกษตรจังหวัดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับส่วนภาคประชาชนก็มาแนะนำให้ความรู้ต่างๆนะครับให้องค์ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับแก้ไขปัญหาในเรื่องของการปลูกผักในการเลี้ยงปลาในการอะไรประมาณนี้นะครับท่านก็ผมทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาคณะทำงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวขรกรรมโดยให้ความรู้ให้คำแนะนำให้การสนับสนุนงบประมาณให้ความช่วยเหลือช่วยแก้ปัญหาประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เรือนจำจัดขึ้นและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการนำหน่วยงานในภาคส่วนอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนด้วยเพราะผมเชื่อมั่นว่าการทำงานที่ถึงพร้อมด้วยความสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจจะช่วยนำพาให้งานนั้นๆบรรลุวัตถุประสงค์และไปถึงเป้าหมายที่เรากำหนดไว้เพราะผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์เพราะโครงการดังกล่าวสามารถขยายผลและให้ประโยชน์กับคนในจังหวัดตราดได้อย่างเป็นรูปธรรมจะเห็นได้จากการเกิดสังคมแห่งการแบ่งปันซึ่งเรือนจำจังหวัดตราดได้นำผลผลิตจากแปลงสาธิตโครงการราชทัณฑ์มาแบ่งปันให้กับข้าราชการและประชาชนเพื่อช่วยลดรายจ่ายการสืบสานต่อยอดศาสตร์พระราชาการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งกำลังพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เต็มรูปแบบและเหนือสิ่งอื่นใดก็คือคนที่เคยก้าวพลาดคนที่เคยหลงผิดได้รับโอกาสในการแก้ไขปรับตัวและใช้แนวทางแห่งความพอเพียงของการเริ่มต้นชีวิตใหม่ครับการสร้างตรงนี้ในส่วนของสังคมภายนอกที่จะได้รับนะครับก็คือ1และเมื่อเราทำสำเร็จเปิดเต็มรูปแบบแล้วที่นี่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับให้ชาวบ้านที่มีความสนใจอยากทำอยากแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการปลูกผักทางด้านเกษตรกรรมและด้านปศุสัตว์เนี่ยครับสามารถเอาไปปรับใช้ได้และที่สำคัญเลยนะครับชุมชนเนี่ยจะได้รู้นะครับว่านโยบายของกรมราชทัณฑ์เราเนี่ยมุ่งเน้นที่การแก้ไขนะครับพัฒนาเขาให้เป็นคนดีและมันก็จะเข้าไปอีกรูปแบบนึงคือจะเป็นการให้โอกาสถ้าหากชุมชนมาเจอนะครับบุคคลภายนอกหน่วยงานนอกมาเจอก็จะเป็นการให้โอกาสสร้างการยอมรับนะครับเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องที่กรมราชทัณฑ์เราได้พัฒนาในสิ่งนี้ขึ้นมาครับ